ความคุ้มค่านี่มันก็ไม่คุ้มค่าหรอกครับขอให้เคารพศาลสั่งก็น่าจะปฏิบัติตามกอดนางหน่อยเขาเคยพูดเขาจะชอบให้กอดใช่ไหมเขาชอบให้กอดเขาอยากให้กอดแม่กอดนางเดิมกลับมากอดแม่ร้องไห้ใหญ่ร้องทั้งแม่ทั้งลูกพี่ชายผมคดีแปลวาเสร็จก็คงผมอยากให้มันตกลงกันได้ตามที่ศาลสั่งมันจะได้สิ้นสุดกันเสียทีก็ทนายก็บอกว่าสั่งให้ยังให้คุณแม่ในล้านห้าแสนของพ่อเนี่ยล้านหนึ่งรวมเป็นสองล้านห้าพร้อมดอกเบี้ยอันนี้ก็รอดูว่าเขาจะมีจ่ายหรือไม่นะครับดูแล้วมันคุ้มค่ากับความคุ้มค่านี่มันก็ไม่คุ้มค่าหรอกครับขอให้เคารพศาลสั่งก็น่าจะปฏิบัติตามถ้าจะให้คุ้มค่าเป็นหมื่นเป็นล้านเป็นหลายๆล้านนี่ก็คงเทียบกันไม่ได้นะครับเพราะชีวิตคนชีวิตหนึ่งจะมาเปรียบเทียบกับเงินจำนวนนั้นจำนวนนี้ก็ไม่รู้จะเปรียบเทียบยังไง